สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยแบบบ้านๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะวันนี้เราจะทำข้าวผัดปลาเค็มกากหมูกันนะคะใครทำก็อร่อยค่ะเมนูนี้นะคะดูเลยค่ะว่าหน้าตาน่าทานขนาดไหนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะปลาเค็มค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะปลาเค็มที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นปลากุเลานะคะนี่ค่ะคลุกประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปทอดค่ะแล้วก็พักไว้รอนะคะปลาเค็มก็จะมีรสชาติเค็มมากเค็มน้อยต่างกันไปนะคะเพื่อนๆชิมก่อนนะคะพอพักปลาเค็มไว้แล้วเราก็มาทอดกากหมูกันต่อเลยค่ะอันนี้พี่ก็จะตัดขั้นตอนแรกไปนะคะเพราะว่าเคยทำให้ดูแล้วค่ะทอดกากหมูนะคะถ้าใครอยากดูแต่แรกๆก็กลับไปดูคลิปกากหมูได้เลยค่ะก่อนที่เราจะนำกากหมูขึ้นนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปแบบนี้เลยค่ะพอกรอบแล้วก็ตักขึ้นพร้อมกันเลยนะคะมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะปลาเค็มที่เราทอดเมื่อกี้นะคะถ้าชิ้นใหญ่ก็ทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะไข่ไก่ค่ะกระเทียมหอมใหญ่นะคะต้นหอมแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งข้าวสวยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันหมูที่เราเจียวกากหมูเมื่อกี้นะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไข่ลงไปนะคะเราจะทอดไข่ให้สุกก่อนค่ะใช้น้ำมันหมูผัดจะทำให้ข้าวผัดหอมอร่อยนะคะแต่ละบ้านก็ทำไม่เหมือนกันนะคะข้าวผัดบางบ้านเขาก็จะใส่ไข่ทีหลังกระเทียมหอมใหญ่นะคะแต่ของพี่ก็จะชอบทำให้ไข่สุกก่อนแบบนี้ค่ะเอาตามที่เราสะดวกนะคะพอไข่สุกพี่ก็จะเอาไปไว้อีกฝั่งนึงนะคะแล้วก็มาผัดกระเทียมหอมอีกฝั่งนึงค่ะพอหอมเริ่มสุกแล้วก็มาผัดรวมกันได้นะคะนี่เลยค่ะตอนนี้เราก็มาผัดรวมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยข้าวสวยเลยค่ะข้าวสวยถ้าใครมีข้าวเย็นที่แช่ตู้เย็นก็จะผัดออกมาสวยนะคะวันนี้ของพี่จะใช้เป็นข้าวร้อนๆเลยค่ะตอนผัดข้าวก็ใช้ไฟแรงนะคะผัดให้ข้าวกระจายเม็ดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าเราทำข้าวผัดปลาเค็มค่ะใส่ไปชิมไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยค่ะตามด้วยหน่อไม้ฝรั่งนะคะใครจะใช้เป็นยอดคะน้าก็ได้ค่ะหรือว่าก้านคะน้านะคะเอาตามที่มีเลยค่ะของพี่ใช้เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะวันนี้น้ำตาลทรายค่ะเติมไปนิดนึงนะคะพอหน่อไม้ฝรั่งเริ่มสุกก็ใส่ลงไปเลยค่ะปลาเค็มนะคะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะของพี่ใส่ไม่หมดนะคะที่ทอดไว้ค่ะเพราะว่ากลัวเค็มเกินไปนะคะโรยต้นหอมนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวผัดปลาเค็มนะคะทำกันแบบง่ายๆอร่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่จานโรยหน้าด้วยกากหมูกระเทียมเจียวนะคะตอนนี้นะคะขั้นตอนสำคัญค่ะโรยกากหมูนะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยค่ะตามชอบเลยนะคะอร่อยแน่นอนค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำทานกันดูเลยค่ะ
ข้าวผัดปลาเค็มกากหมูถึงจะเป็นเมนูบ้านๆแต่ก็อร่อยมากเลยนะคะถ้าใครดูคลิปนี้จบและชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ